ไปต่อกับพื้นที่ภาคใต้ครับเมื่อวานนี้13มีนาคมเป็นวันครบรอบของการสถาปนากลุ่มแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือว่า BRN ครับมีการก่อเหตุที่แสดงถึงรูปแบบว่าตอนนี้กลุ่ม BRN เองยังมีตัวตนอยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องร้อนถึงนายกรัฐมนตรีวันนี้พูดถึงการเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้บอกว่าให้ตรวจเข้มพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงมากขึ้นแล้วให้ดูแลผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้อย่างเต็มที่ครับแล้วก็ประกาศต่อนะฮะว่าจะกวาดล้างอำนาจเถื่อนทุกประเภทให้หมดไปภายใน6เดือนนี้โดยทางฝั่งของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดครับเปิดเผยมาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถึงเหตุการณ์เมื่อวานครับที่มีคนร้ายก่อเหตุรุนแรงกว่า10จุดในพื้นที่ภาคใต้บอกว่าตั้งแต่เมื่อวานจนถึงช่วงเช้าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสั่งการให้เจ้าที่เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะจุดเสี่ยงครับไม่ว่าจะเป็นจุดจอดรถหรือว่าบริเวณที่มีประชาชนมารวมตัวกันอย่างหนาแน่นและให้หน่วยรักษาพยาบาลต่างๆพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ส่วนผู้ที่ก่อเหตุครับนายกก็กำชับให้ติดตามจับกำขอไปฮะจับกลุ่มตัวมาดำเนินการโดยเร็วที่สุดนะครับโดยพลตรีสรรเสริญบอกว่ารัฐบาลยอมไม่ได้กับพฤติกรรมที่อยู่เหนือกฎหมายจะเร่งปราบปรามบรรดาผู้ก่อการร้ายผู้มีอิทธิพลผู้ค้ายาเสพติดน้ำมันเถื่อนและค้ามนุษย์ให้เห็นผลภายใน6เดือนและจะคืนความสุขให้กับสังคมรวมถึงจะขจัดปัญหาความแรงหรือว่าคนที่จ้องจะทำลายล้างชีวิตของผู้อื่นนะครับมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดปัญหาทั้งหมดนี้ครับต้องดำเนินการให้หมดภายใน6เดือนและจำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนโดยเฉพาะปัญหาในพื้นที่ภาคใต้นะครับเพราะว่ากระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมนะครับดังนั้นอยากจะขอความร่วมมือให้ทุกคนนั้นช่วยกันแจ้งเบาะแสนะครับค่ะส่วนทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อเช้านี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าไม่ได้มีการสั่งการอะไรเป็นพิเศษเชื่อว่าทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.น่าจะสามารถดูแลจัดการในเรื่องนี้ได้นะคะเรายังคงเกาะติดในเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานยาวมาจนถึงช่วงเช้า21จุดด้วยกันนะคะส่งผลทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อยถึงขณะนี้รายงานเข้ามา13รายนะคะเป็นประชาชนบาดเจ็บอย่างน้อย3รายเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ10รายด้วยกันคุณผู้ชมคะเราจะกลับไปย้อนรอยไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมื่อวานนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันนี้นะคะเริ่มต้นจากพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกันก่อนค่ะเกิดเหตุรุนแรงขึ้นใน2อำเภอรวมกัน10จุดนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา 15:55 นาทีค่ะเกิดเหตุยิงฐานตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษซึ่งทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานีรถไฟเจาะไอร้องบริเวณนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะถัดมา 16:40 นาทีค่ะเกิดเหตุระเบิดซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่4816ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งบนถนนใกล้โรงพยาบาลเจาะไอร้องจุดนี้คุณผู้ชมคะมีกำลังพลบาดเจ็บไปถึง7นายทั้งทหารนะคะพรานรวมไปถึงอาสาสมัครจุดนี้คนร้ายใช้โรงพยาบาลเป็นสถานที่กำบังในการยิงโจมตีค่ะขยับมานะคะ 17:10 นาทีเกิดระเบิดบริเวณคอสะพานตลาดบ้านยานิงตำบลจวบจุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะส่วนไปที่อำเภอสุไหงปาดีนราธิวาสค่ะเกิดเหตุป่วน7จุดด้วยกันคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่ 1:15 เกิดเหตุลอบวางระเบิดตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็วสภ.สุไหงปาดีนะคะแต่ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บค่ะเวลาเดียวกันเลยนะคะก็เกิดยิงใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลโต๊ะแดงหมู่ที่1ไม่มีผู้บาดเจ็บเช่นเดียวกันนะคะถัดมาเพียงแค่15นาทีค่ะก็เกิดระเบิดเสาไฟฟ้าริมถนนสาย4193ท้องที่บ้านกูวาหมู่ที่5ตำบลริโกะนะคะจุดนี้มีประชาชนบาดเจ็บไป1รายด้วยกันเวลาเดียวกันนะคะ 19:30 นาทีค่ะเกิดระเบิดมอเตอร์ไซค์บอมบริเวณริมรั้วฐานปฏิบัติการชุดสันติสุข404นะคะซึ่งก็ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปะลุรูบ้านเรือประชาชนที่เสียหายไปถึง3หลังคุณนัท บาดเจ็บไป1คนด้วยกัน
แล้ว1 ทุ่มครึ่งนี่เกิดเหตุพร้อมกัน4 จุดคุณนภัทรครับผมก็เกิดที่ริมถนนสายสุไหงปาดีครับที่ท้องที่บ้านไอบาตูหมู่4ตำบลโต๊ะเด่งนะครับโชคดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับอีกจุดหนึ่งอยู่ริมถนนจางรุสเถียนสายสุไหงโกลกสุไหงปาดีครับใกล้ๆกับศูนย์วิจัยยางนราธิวาสอีกจุดหนึ่งที่บริเวณริมถนนในพื้นที่บ้านจือแรหมู่1ตำบลริโกนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันส่วนที่ยะลาครับเกิดเหตุทั้งหมด4อำเภอและก็7เหตุการณ์นะครับหลายพื้นที่เกิดเหตุการณ์พร้อมกันนะฮะรวมแล้ว21 จุดแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางด้านของพลโทวิวัฒน์ปฐมภาคแม่ทัพภาคที่4เรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงและก็ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดนราธิวาสนะครับที่ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเจาะไอร้องเบื้องต้นสั่งการให้ไล่ล่าคนร้ายที่ก่อเหตุเมื่อวานนี้โดยเฉพาะจุดที่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องนะครับ